โป๊กเกอร์ระดับล่างวันนี้ช่วงแคร์รวยเป็นแฮนที่มิตรสหายส่งมาให้ดูในกลุ่มก่อนอื่นก็ใครที่สนใจจะเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์เงินจริงนะกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างกดแล้วส่งแคปหน้า ID ส่งมาเราจะให้เข้ากลุ่มพิเศษก็เป็นกลุ่มไลน์อยู่ในลิงก์ด้านล่างนั่นแหละเดี๋ยวจะวางทิ้งลิงก์ใหม่เอาไว้ให้เป็นกลุ่มพิเศษสำหรับ Discuss Hand หรือว่าฝึกการเล่นเพื่อเป็น Winning Player ใน IDN นะกลุ่มพิเศษสำหรับผู้ที่สมัคร IDN ผ่านทางลิงก์นี้เท่านั้นแล้วก็โป๊กเกอร์ออนไลน์เงินจริง PP Poker ก็ติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะทำเงินได้จากทุกที่ด้วยระบบทั้ง Android และ iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC เดี๋ยวไปดูคลิปต้นทางจากมิตรสหายท่านหนึ่งสวัสดีครับมีแฮนด์มาสอบถามนะครับตรงนี้เราถือคู่คิงนะครับอยู่ตรงคัตออฟนะครับearly position 4นะครับ MP นะครับมี effective stack เนี่ย150 big buy นะครับลิมนะครับแล้วก็2คน4นะครับเรา raise ไปที่4 big buy นะครับแล้วก็ที่เหลือ4นะครับแล้วก็ตรง big buy call มานะครับแล้วก็ NP call มาตรงนี้เข้ามาใน flop 3คนนะฮะตรงกลางมีฟัดดอเราติดเซตนะฮะ blind check นะครับ NP check นะฮะอันนี้คือเรา c bet นะครับไป2ส่วน3นะฮะแล้วก็ buy 4นะครับผม NP call มานะฮะตรงกลางออก jack นะครับแล้วก็ผู้เล่นที่อยู่ตรง NP นะเป็นผู้เล่นที่ผมไม่รู้สไตล์เขานะครับคือไม่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นผู้เล่นสไตล์ไหนนะฮะนี่เขาเช็คมานะครับแล้วก็ตรงนี้ผม C bet turn ไปครึ่งพอร์ตนะฮะแล้วก็เขาก็ raise มา3เท่านะครับผมเลือกที่จะ call นะครับเป็น8ออกมานะฮะแล้วทางนี้เขาก็ตัดสินใจ all in มานะครับผมตรงนี้เพื่อนๆจะเล่นยังไงครับจบไปแล้วแฮนนี้เนี่ยมิตรสหายถือPocket King อยู่ที่คัตออฟนะเป็นโต๊ะ9คนก็อันเดอร์กัน4 EP 4 Middle Position 4นะแล้วอ้อ Middle Position ลิมมาคอมาโลแจ็คไฮแจ็ค4 2คนแล้วก็คัตออฟสแตนดาร์ดเลสนะก็เป็น3 Big Blind บวก1 Limper ไปเป็น8 Big Blind นะeffective stack ของทั้ง2คนเนี่ยประมาณ150 big blind นะก็ประมาณ300ชิปแล้วก็ big blind call มา8แล้วก็ middle position call เข้ามานะเป็น3คนพอร์ตอยู่เท่าไหร่ละ25พอร์ต25ฟลอปเนี่ยเป็นเอสฮาร์ดเดี๋ยวให้กลับไปดูคลิปอีกรอบสวัสดีครับมีแฮนด์มาสอบถามนะครับฮาร์ดแล้วก็คิงเรามีเซตนะแล้วก็มี5คัตออฟนะครับก็เช็คมาปอกก็ตามปกตินะสแตนดาร์ดเบทไป2ส่วน3ใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเรามีเซตแล้วก็มันเฮฟวี่ดรอนี้ที่เราเบทไปสักแบบ20ถึงบ่ายพอตเลยก็ได้นะเพราะว่าแบบแล้วก็ที่เหลือ4นะครับแล้วก็ค่อนข้างตองอ่ะแล้วก็บอร์ดเนี่ยมันมีดรอค่อนข้างเยอะที่คอมาตรงนี้เข้ามาแต่ว่าการเบท2ส่วน3ก็มีดรอแล้วก็ปกติมาตรฐานสากลโลก MP เช็คอันนี้คือเราBig Buy หมอไป2ส่วน3นะฮะแล้วก็แล้วนะครับผม Middle Position เนี่ย MP call มาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะแล้วก็ผู้เล่นที่อยู่ตรง MP เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ผมไม่รู้สไตล์ปกติแล้วตรงนี้ก็ต้องเบทอยู่แล้วนะถึงแม้ว่ามันจะ complete state ถึงแม้แต่ state มันจะเป็นการ cut แล้วก็ก็ตรงนี้ผม C-bet turn ไปครึ่งคือตรงเนี้ยแล้วก็เขาก็การเบทก็ค่อนข้างจะปกติอยู่แล้วก็เบทน่าจะเบทครึ่ง cut แล้วก็โดนมีเลสไป3เท่าแล้วทางนี้เขาก็ตัดสินใจออลอินมานะครับผมโดนเลส3เท่าแล้วก็โดนออลอินที่ลิเวอร์นะลิเวอร์น่าจะแบงค์นะเพราะว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยเกี่ยวกับบอร์ดเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยมันทางเลือกแบบได้หลายทาง
คนอื่นว่าถ้าเกิดทุกสตรีทเลยถ้าเกิดเป็นเราเล่นเนี่ยควรจะทำยังไงกันบ้างอ่ะอย่างที่บอกว่าคือ PFOP เนี่ยอาจจะเลสให้ใหญ่หน่อยเพราะว่าตำแหน่งค่อนข้างดีนะไพ่ค่อนข้างดีคือแต่ปกติเราจะไม่ได้แบบเป็น3 Big Blind บวกริมเปอร์อาจจะเป็น4 5 Big Blind อย่างนี้ไปเลยก็ได้เพราะว่าแบบปกติแล้วเนี่ยพวกที่ลูสมากๆเนี่ยยังไงมันก็คอมันอยู่แล้วนะเราก็ควรจะเรียกราคากับพรีเมียมแฮนให้แบบได้มากหน่อยแล้วก็ฟลอปเนี่ยอย่างที่บอกก็การเบท 2/3 ก็ปกติหรืออาจจะเพิ่มขึ้นมาแอดเดอร์ขึ้นมานิดหน่อยก็ได้นะเพราะมันมี3คนทีนี้ตรงเทิร์นเนี่ยยังไงก็ยังต้องแบบแฮนที่จะเลสเข้ามาได้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แบบเยอะมากขนาดนั้นคือเรายังสามารถจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าเขายังแบบสโลว์เพย์มีคู่เอซมีเอซควีนซูทก็อาจจะ เลสมาได้นะถือว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะมีแบบพวกฟลัชคิงแจ็คฟลัชหรือว่ามีคิง10ฟลัชก็อาจจะแบบเลสมาตรงนั้นได้เพราะว่าเขามีนัดฝัดดออะไรแบบนี้พวกคิงฟลัชต่างๆยังไงก็แบบยังเลสเข้ามาได้ A5 ก็เป็น2คู่ก็ยังเลสเข้ามาได้นะ A Jack อาจจะมี A Jack off King Jack off King 10เนี่ยอาจจะยากนิดนึงตรงนั้นที่จะเลสมาแต่ว่าแบบเนี่ยถ้าเราแบบเล่นไปเราก็จะมี equity อยู่ประมาณ 70% กับไพ่พวกนี้นะที่ว่ามาแต่ว่าตรง river เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเคยพูดไปแล้วในคลิปเก่าๆนะว่าถ้าโดนแบบ playback ที่เทิร์นเนี่ยส่วนมากโดยส่วนมากเขาจะมีนัดโดยส่วนมากเขาจะมีนัดแต่ทีนี้เรายังมีเอาอยู่การคอตรงนี้คือแบบยังไงก็ต้องคออยู่แล้ว 100% นะคือการเลสนี่ก็ไม่สมเหตุสมผลนิดนึงเพราะว่าอันนี้เราค่อนข้างจะสมมุติไปได้เลยว่าแบบเขามีแฮนด์ที่ใหญ่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาจะมีคู่5มีตองอะไรแบบนี้ก็ได้ตองก็จะเล่นแบบนี้ได้หรือว่าคือมันมีแค่4คอมโบที่แบบมีนัดสเตรทตรงนี้ก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าแบบหลายๆคนก็จะไม่ได้คอกัดช็อตกันมานะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าก็เขาก็มี imply odds ที่ดีแต่ว่าเราก็ยังมี out เหลืออยู่แต่ว่า river ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วตรงนี้เราก็อาจจะคอดาวลงไปได้ถ้าเกิดแบบเขาไม่ได้เบทมาหนักมากแต่ว่าพอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วพอร์ตมันค่อนข้างใหญ่แล้วแล้วก็ stack เนี่ยน่าจะเหลือกันแค่ไม่ถึงพอร์ตละคือตรงนี้เนี่ยบางคนที่การหมอบตรงนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะเพราะอย่างที่บอกว่ามีแฮนด์อีกเยอะที่เราชนะได้ตรงนี้ที่เขาจะ all in มาอย่างเช่นแบบมีคู่5อ่ะคู่เอสอาจจะตัดไปก็ได้เพราะคิดว่าแบบเขาอาจจะไม่ลิมเข้ามาแล้วแค่คอที่ preflop คู่คิงเนี่ยต้องตัดออกอยู่แล้วเมื่อกี้ลืมคู่ควีนก็น่าจะ all in มาไม่ได้แล้วนะคู่แจ็คก็ยังพอเป็นไปได้คู่10อาจจะต้องตัดออกคือพอไม่มีฟลัชแล้วเนี่ยพวกแรนดอมคิงต่างๆก็อาจจะต้องตัดออกคิงแจ็คยังต้องอาจจะยังมีอยู่เพราะว่าเป็นทูแพร์ที่เทิร์นเขาก็อาจจะแบบเลสเทิร์นมาได้ตรงนี้ควีนแจ็คก็อาจจะต้องตัดออกแล้วก็เอแจ็คออฟ2คู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็ยังอยู่ฟลอป2คู่ก็น่าจะยังอยู่คิงควีนก็ไม่แน่ใจนะอาจจะแบบตัดลองตัดดูตอนตัดออกดูก่อนเอสควีนอาจจะลองตัดออกดูก่อน A10 นี่ลองตัดออกดูก่อนที่เหลือก็จะเป็นพวก2คู่ต่างๆแล้วก็ตองต่างๆอาจจะเพิ่มคู่8นี่ไม่น่าจะเข้ามาได้นะไม่น่าจะมีใครที่มั่วมาได้ขนาดนั้นนี่เราก็ยังมี equity อยู่เยอะกว่าอยู่ดีอะไรเงี้ยในการเล่นกับแฮนด์พวกนี้
ซึ่งโดยเมื่อกี้อาจจะเห็นในการเรียกว่าอะไรการประมวลผลจากแอป Snowy เนี่ยก็พอประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะอันนั้นเขาอาจจะคำนวณละเอียดมากหน่อยคืออันนี้เราก็ตัดพวกความน่าจะเป็นต่างๆที่แบบเป็นแฮร์อื่นๆที่มั่วเข้ามาออกไปแล้วคืออันนี้น้อยสุดที่เรามีคือ60คือยังไงเราก็มีโอกาสชนะค่อนข้างมากนะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าแบบ low stake เนี่ยถ้าอันนี้เป็น low stake นะอันนี้ลืมถามด้วยแต่ปกติแล้วเราจะคอตรงนี้แหละเกือบทุกครั้งแหละเป็นส่วนมากเลยน้อยจริงๆที่แบบสมมติว่าเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ข้อมูลผู้เล่นนะก็คงต้องคอนะแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างอะที่เราจะต้องหมอกตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้ improve seed river นะอย่างที่บอกว่ามีความน่าจะเป็นไปได้มากเลยที่เขาจะแบบนัดที่เทิร์นแล้วพอไม่มีแพออนบอร์ดเขาก็กล้าที่จะ all in ที่ river อะไรแบบนี้แต่ว่าโดยส่วนมากก็แนะนำให้คอดาวตรงนี้ไปอันนี้ไม่เฉลยแล้วกันนะเพราะว่ามันเราไม่ได้ดูที่ผลของมันมากกว่าอันนี้เราแบบวิเคราะห์ช่วงแค้รวยเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ว่าวิธีเล่นที่ถูกมากกว่านะบางคนจะบอกเฮ้ยมันไม่มีหรอกวิธีที่ถูกมันไม่จริงนะอย่างที่ดูเมื่อกี้คือแบบมันมีนะวิธีที่ถูกไม่งั้นแบบโปรเพลเยอร์เขาเล่นกันไม่ได้นะถ้ามันไม่มีวิธีเล่นที่ถูกจริงๆคือมันอยู่ที่ว่าเราจะอ้างอิงกับอะไรซะมากกว่าถ้าเกิดลองคิดตามไปแล้วก็ลองลิสต์หรือเขียนไปดูก็ได้ว่าถ้าเกิดเป็นเราจะเล่นยังไงตั้งแต่พรีฟอปเราจะเบทเท่าไหร่แล้วเรามีแพลนในการเล่นยังไงเทิร์นฟลอปเราจะเบทไซส์เท่าไหร่เทิร์นเราจะเบทไซส์เท่าไหร่โดรีเลสเราจะทำยังไงหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้รีเลสที่ริเวอร์เราจะมีแผนในการเล่นยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งส่วนนี้มันเป็นการฟีดแบ็กแล้วก็หาจุดบกพร่องต่างๆนะในเกมของเราว่าเราเล่นแตกต่างจากมาตรฐานโดยทั่วไปยังไงบ้างนะคือไอตัวโปรแกรม Snowy เนี่ยมันก็จะช่วยบอกเราได้นะลองย้อนไปดูก็ได้เมื่อกี้มันก็จะมีการแนะนำว่าถ้าเกิดโดนเราถือแฮนด์คู่คิงเนี่ยแล้วเราโดนแอคชั่นนี้ที่เทิร์นคือโดนเลสที่เทิร์นเนี่ยก็ยังไงก็ต้องคออยู่แล้วแต่การรีเลสเนี่ยคือบางคนนะมีตองตรงนี้ก็แบบถวายหัวเหมือนกันนะแต่จริงๆไม่คุมนะในการรีเลสตรงนั้นน่าจะผิดเลยแหละลองคิดดูว่าถ้าเกิดเขาเลสมาได้แล้วเรารีเลสตรีเบทกลับไปเนี่ยคือเราตรีเบทกลับไปเพราะว่าต้องการให้เขาคอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคงไม่หมอบอยู่แล้วนะแล้วการที่เราคอเนี่ยก็เหมือนวัดดวงมากไปหน่อยนะเพราะว่ามันก็ยังแบบเราไม่ได้มีนัดตรงนั้นนะเพราะว่าบอร์ดมันก็คอมพลีทสเตทไปแล้วก็มันก็ยังมีฟัดดรออยู่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็ไม่น่าจะเทคดาวตรงนั้นได้นะมูลค่าตรงนั้นมันไม่ได้ดีพอสำหรับการตีเบทนะคือการคอเนี่ยก็เห็นด้วยแล้วแต่ว่าบางครั้งอาจจะต้องพิจารณาในการหมอบแฮนด์นี้บ้างแต่เป็นส่วนน้อยนะ80 70 80% ยังไงก็ต้องเล่นตรงนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าพอร์ตมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดแบบถ้าหมอบตรงนั้นได้เป็นบางครั้งก็จะเป็นกู๊ดโฟร์แต่น้อยครั้งจริงๆอย่างที่ดูเนี้ยคือแบบมันมีอีกหลายแฮนด์อ่ะที่เขาจะรีเลสเทิร์นได้แล้วเขาอาจจะพุชตรงริเวอร์ได้เพราะว่าต่างคนต่างไม่อินพุฟเหมือนกันนะคือเหมือนว่าพอริเวอร์มันเป็นบริกมาเนี่ยทุกแฮนด์ที่รีเลสที่เทิร์นเนี่ยก็อาจจะยังแบบก็น่าจะไม่ใช่อาจจะก็น่าจะ all in ที่ river ได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วมันมีอีกหลายแฮนด์อะที่แบบอาจจะแบบแม่งมั่วมามีแจ็ค5ก็ได้อะไรแบบเนี้ยมี king jack ก็ยังอยู่คือคู่ king ตัดออกอยู่แล้วคือคู่ ace เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องตัดแหละเพราะว่าเป็นไปน้อยจริงๆนะคนที่จะลิ้มแล้วคอลิ้มคอพีฟอปถูกไหมเราก็แบบตัดแฮนด์นี้ออกไปอะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะมีแบบพวกเอซูสต่างๆที่แบบยังตามมาอยู่หรือว่าเป็นพวกคิงฟลัดดออะไรแบบเนี้ยที่แบบคอมมิตแล้วก็เราก็ยังชนะได้อีกหลายแฮนด์มากๆก็ลองทบทวนดูก็ใช้วิธีคิดแบบนี้ในการแบบย้อนดูแฮนด์ที่เราเล่นนะแต่ละครั้งซึ่งอันเนี้ยก็จะแบบเป็นการกลับมาเวิร์คกลับมาทำงานนอกโต๊ะอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการแบบ
จะช่วยพัฒนาวิธีเล่นของเรานะมันไม่ใช่แบบว่าเล่นไปแล้วพูดว่าเอ้ยแบบเราแบบอ่านไพ่ 99% คือแบบมึงอ่านจากอะไรวะบางคนก็แบบไม่ได้มีข้อมูลอะไรอ้างอิงนะคือเราต้องมาคิดด้วยวิธีคิดที่ดีที่ถูกต้องนะไม่งั้นแบบเป็นไปได้ยากมากนะที่เราจะพัฒนาฝีมือไปแบบโดยคิดว่าแบบไอ้ผลงานการเล่นในเซิร์ฟเกมติงตองแล้วมันจะประสบการณ์มันจะช่วยได้นะประสบการณ์ส่วนนึงอ่ะมันก็มีส่วนนะแต่แบบคุณลองดูดิว่าโปรแกรมเนี่ยมันวิเคราะห์มาจากการเล่นประมาณแบบหลักเนี่ยอันนี้เราลองใช้การวิเคราะห์แบบที่ให้มันรันแฮนไปเรื่อยก็ได้นะคือมันเริ่มที่แบบ4ล้านแฮนนะมันเริ่มที่4ล้านแฮนก็ยังแบบมี equity เยอะกว่าอยู่ดีอะไรเงี้ยคือเราต้องเล่นไประดับล้านแฮนอ่ะซึ่งไม่มีทางอยู่แล้วนะที่ประสบการณ์เราจะมีขนาดนั้นเราก็จะจำได้ขนาดนั้นนะซึ่งเราก็ต้องแบบเนี่ยแหละบางคนไปถามในกลุ่มว่าเฮ้ยเรามีวิธีการพัฒนาตัวเองยังไงอย่างนึงก็คือเราต้องแบบป้อนกลับข้อมูลกลับเข้ามาวิเคราะห์อีกครั้งนึงนะนอกโต๊ะเพราะว่าอย่างที่เราเล่นโต๊ะออนไลน์เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีเวลาคิดมากขนาดแบบมานั่งคุยกันเป็น5นาที10นาทีถูกมั้ยเราก็ต้องมาเวิร์คกันนอกข้างนอกมันทำงานข้างนอกซึ่งตรงเนี้ยจะช่วยให้แบบการเล่นของเรามันดีขึ้นได้มากดีกว่ามานั่งถามว่าเฮ้ยมันแบดบีทแล้วอ้าวแล้วแบดบีทแล้วมันยังไงอะคุณทำอะไรกับแบดบีไม่ได้นะเดี๋ยวครั้งหน้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแบดบีนะจะลองแบบแซมเปิลตัวอย่างหรือว่าเก็บตัวอย่างดูแล้วก็ดูว่าแต่ละไซส์เนี่ยมีการรันไพ่ฟลิปไพ่แบบเวลามีการออลอินเนี่ยมันมีการรันไพ่ออกมาในรูปแบบไหนในการชนะแบบไหนได้บ้างแบดบีมันเยอะจริงไหมที่ไหนมันแบบแบดบีเยอะน้อยกว่ากันนะอาจจะทำมาทีละไซส์นะตอนนี้เริ่มเก็บข้อมูลของโป๊กเกอร์สตาร์มาแล้วคือแต่ว่าโป๊กเกอร์สตาร์เนี่ยเล่นทัวร์นาเมนต์แล้วก็ไม่ได้มีการออลอินอะไรมากขนาดนั้นเพราะเก็บเฉพาะแฮนด์ของตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลองแบบเก็บแฮนด์เนี่ยแล้วก็เรื่องการวิเคราะห์แฮนด์ในช่วงแคสรวยก็จะเอามาทำเรื่อยๆนะทั้งจากคำถามจากทางบ้านเองหรือว่าจากแฮนด์ที่เล่นเองอะไรแบบนี้สุดท้ายก่อนจะไปก็อย่าลืมโป๊กเกอร์ออนไลน์ดูกันจริง IDN นะมีกู้พิเศษเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ใหม่สำหรับการเข้ากลุ่มเอาไว้ให้ด้านล่างนะใครที่สมัครผ่านลิงก์นี้สามารถเข้ากรุ๊ปมาแล้วก็สอบถามข้อมูลได้ Exclusive เลยจะได้รับคำตอบ Exclusive เลยจากแอดมินคนอื่นๆแล้วก็เราร่วมมือกับทาง Thai Poker Beats นะในการทำกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยแล้วกันเป็นการช่วยพัฒนาผู้เล่นให้แบบเป็น Winning Player นะสำหรับใครที่ยังแบบจ่ายตลอดการถอนคืออะไรไม่รู้จักอะไรนะประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนเฉลยของเทสโยโป๊กเกอร์ก็ติดต่อมาได้นะเห็นวันก่อนก็มีหลายๆคนที่ไปทำเทสแล้วก็แบบคะแนนยังน้อยๆอยู่ไม่รู้ว่าวิธีเล่นที่ถูกต้องโดยมาตรฐานคืออะไรนะก็ติดต่อเข้ามา990 บาทนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนได้ดูไปประมาณน่าจะแค่10คนเท่านั้นค่อนข้างน้อยคือผิดจากที่คาดไว้นะคือก็คิดว่าตอนแรกน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรสมมุติใครที่ดูทีเซอร์5แฮนด์แรกไปแล้วก็เอาไปปรับใช้ตรงนั้นก็โอเคแล้วนะแล้วคราวหน้าถ้าเกิดมีแฮนด์หรือว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจก็ไว้มาเจอกันใหม่